ามกันต่อในชั้นกรองข่าวช่วงที่3กับปกใหญ่ของเราช่วงนี้นะคะเพื่อไทยเป็นเพื่อวงเล็บทักษิณไทยค่ะครับคือที่มันกลับหัวกลับหางนะฮะวุ่นวายอยู่ในขณะนี้แล้วมีความพยายามในการที่จะยืมดาบเพื่อนนะฮะฆ่าเพื่อนยืมดาบศัตรูฆ่ามิตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามในการที่จะเขี่ยพรรคก้าวไกลออกก็คงไม่มีเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากกรณีของคุณทักษิณที่จะเดินทางกลับประเทศเท่านั้นเองนะครับไปดูแผนฆ่าเพื่อนแผนฆ่าเพื่อนถ้าหากว่าแผนฆ่าเพื่อนนี้สำเร็จนะครับมันจะจบที่ข้อ11ข้อที่1เราก็ทราบอยู่กันดีอยู่แล้วนะฮะว่าพรรคเพื่อไทยก็ไม่พอใจพรรคก้าวไกลมาตั้งแต่ต้นแล้วเนื่องจากว่าแน่นอนว่าแนวทางของพรรคเขาอาจจะละไม้คล้ายกันแต่ว่าของก้าวไกลนั้นสุดๆไปเลยแต่เพื่อไทยนั้นยังคลุมเครือเป็นสีเทาๆอยู่นะฮะไม่แน่ไม่นอนว่าจะเอายังไงบางนโยบายฉะนั้นคะแนนนิยมของพรรคก้าวไกลที่บรรดาโหวตเตอร์ทั้งหลายชอบความชัดเจนแล้วก็ไม่อยากจะกลับไปอยู่ในสภาพการเมืองแบบเก่าๆเหมือนที่พรรคเพื่อไทยเคยบริหารประเทศเนี่ยนะฮะเขาก็เลยไปเทคะแนนให้กับพรรคก้าวไกลก็ทำให้พรรคเพื่อใจก็ไม่พอใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสำหรับพรรคก้าวไกลแล้วก็คิดว่าพรรคก้าวไกลคือพรรคคู่แข่งที่สำคัญในอนาคตถ้าเกิดว่าเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคก้าวไกลเขามีดีถ้าเกิดว่าเขาได้บริหารประเทศเนี่ยนะฮะได้ตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับแล้วประสบความสำเร็จจำนวนคะแนนเสียงของพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็จะเยอะแล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะเป็นพรรคอันดับรองลงไปนะฮะแล้วแต่ว่ามันจำเป็นว่าจะต้องจับมือกันตั้งรัฐบาลเหมือนที่หมอชนน่านบอกคุมถุงชนใช่ไหมฮะมีความจำเป็นถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยเขาไม่อยากตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยเลยเอ้ยกับก้าวไกลเลยนะฮะแต่เขาก็รู้ว่าก้าวไกลเนี่ยมีจุดอ่อนก็คือ112แล้วก็นโยบายสุดตรงหลายอย่างที่สำคัญก็คือว่ามีแคนดิเดตนายกแค่คนเดียวถ้าเกิดว่าสว.ไม่โหวตให้ก็จบก็ผ่านไม่ได้ฉะนั้นเพื่อไทยก็เลยอดเปรี้ยวไว้กินหวานรอก๊อก2ไม่ได้มีความพยายามในการที่จะช่วยหาเสียงของสว.มาเติมให้โหวตพิธาก็เลยไม่ผ่านนะฮะพอไม่ผ่านจะโหวตอีกนะก็กลายเป็นว่ามีการเล่นเกมกันนะแล้วในที่สุดพรรคเพื่อไทยเองก็ได้ประโยชน์จากการที่มติวันที่19กรกฎาคมของเสียงสส188กับเสียงสว.บอกว่าข้อบังคับข้อที่41ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญเสนอชื่อคุณพิธาโหวตต่อไม่ได้เพราะมันเปรียบเสมือนเป็นยตินะฮะไม่ใช่วาระที่มาตามรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นอาจารย์บวรศักดิ์ก็เสนอแนะบอกว่ายื่นสารรัฐธรรมนูญตีความเลยว่ามติดังกล่าวนี่ขัดรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนไม่มีที่ไหนในโลกหรอกนะฮะข้อบังคับการประชุมจะใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญแต่ว่าไม่มีส.ส.ของพรรคเพื่อไทยคนไหนออกมาเดือดร้อนนะฮะต่อกรณีดังกล่าวเพราะว่าเขาได้โอกาสที่จะเสนอชื่อนายกของเขาแล้วเขาจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลทีนี้พอเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเขาก็รู้อยู่แล้วว่าจังหวะเนี้ยทำยังไงจะเขี่ยก้าวไกลออกไปก็มีเรื่องเดียวก็คือ112ไม่ฆ่าเพื่อนแหละนะฮะแต่ว่ายืมดาบศัตรูมาฆ่าเพื่อนซะเองก็เลยมีความพยายามคุยกับบรรดาพรรคการเมืองที่เขาไม่เอาพรรคก้าวไกลอยู่แล้วเนี่ยนะฮะสมมติว่าเราไม่ชอบคนคนนี้ค่ะแล้วเราจะบอกว่าไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบคุณนะแต่ว่าเพื่อนผมอีก5คนอ่ะเขาต่างหากที่ไม่ชอบคุณที่ไม่เอาคุณนะฮะพวกเขารู้อยู่แล้วว่า5คนนะเขาไม่เอาคนนี้เขาไม่ชอบคนนี้นะฮะแต่ว่าคุณก็ไม่กล้าพูดตรงๆก็เลยต้องใช้เหตุผลเนี่ยในการที่จะเคลียร์พรรคเพื่อไทยออกเคลียร์ก้าวไกลออกเคลียร์พรรคก้าวไกลออกนะฮะซึ่งพรรคก้าวไกลก็รู้นะฮะแล้วพรรคก้าวไกลก็เข้าใจว่าพรรคก้าวไกลน่าจะพร้อมเป็นรัฐบาลนะฮะเพราะว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยออกมาแถลง6ข้อว่าถ้าเกิดว่าเอาพรรคลุงเพราะก้าวไกลเขาประกาศแล้วว่ามีเราไม่มีลุงใช่ค่ะเขาถึงได้คะแนนเสียงมานะฮะเขาก็บอกว่าถ้าร่วมกับพลังประชารัฐแล้วก็ร่วมกับรวมไทยสร้างชาติพรรคลุงเนี่ยพรรคสืบทอดอำนาจ2พรรคเนี่ยยกเหตุผล6ข้อว่าผมไม่เอาด้วยมีอะไรบ้างฮะคือ1เป็นที่แน่ชัดนะคะพลังประชารัฐมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นหัวหน้าพรรคค่ะส่วนรวมไทยสร้างชาติมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะเป็นเขต
เป็นแคนดิเดตนายกซึ่งทั้งสองเป็นหัวหอกหลักในการยึดอำนาจทำรัฐประหาร22พฤษภาคมปี57แล้วก็ยังมีกระแสองค์กรสถาบันการเมืองต่างๆจนถึงปัจจุบันข้อ2ค่ะก้าวไกลมีจุดยืนชัดเจนต่อประเด็นการสืบทอดอำนาจและประกาศตั้งแต่27ธันวาปี65ว่าจะไม่จับมือกับพรรคการเมืองที่สืบทอดอำนาจและได้ประกาศย้ำต่อประชาชนทุกรายการทุกเวทีดีเบตทุกเวทีหาเสียง3ผลการเลือกตั้ง14พฤษภาคมเป็นการประกาศเจตจำนงของประชาชนที่ชัดเจนว่าต้องการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลด้วยการลงคะแนนเลือกก้าวไกลและเพื่อไทยจนชนะเป็นอันดับ1อันดับ2เมื่อรวมกันได้8พรรคการเมืองที่มีแนวทางยุติการสืบทอดอำนาจได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร312เสียงจาก500นะคะมีคะแนนดิบสูงถึง27ล้านเสียงไม่มีอะไรชัดเจนไปกว่านี้ว่าประชาชนต้องการพลิกขั้วเปลี่ยนข้างรัฐบาลดังนั้นเป้าหมายสูงสุดของเราในฐานะพรรคอันดับที่1ก็คือจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้สำเร็จเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเดิมข้อ4แม้กลไกสว.ที่มาจากการแต่งตั้งของคสช.จะสกัดขัดขวางพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกของก้าวไกลทำให้ก้าวไกลไม่สามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ยืนยันว่าสิ่งสำคัญในวันนี้ไม่ใช่พิธาเป็นนายกหรือก้าวไกลเป็นรัฐบาลแต่คือการจัดตั้งรัฐบาลที่ประกอบด้วย8พรรคตามมติของประชาชนก้าวไกลจึงเปิดทางให้พรรคอันดับ2คือเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเดินหน้าหาเสียงสนับสนุนตามที่ปรากฏเป็นข่าว5แม้การจัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็วที่สุดจะมีความสำคัญต่อการเดินหน้าแก้ไขปัญหาของประชาชนแต่เราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่บิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนสะท้อนผ่านผลการเลือกตั้งจะนำไปสู่วิกฤตศรัทธาของประชาชนต่อระบอบประชาธิปไตยจนอาจยากต่อการเรียกกลับคืนและ6นะคะพรรคก้าวไกลจึงขอยืนยันสัจจะที่ให้ประชาชนเราไม่สามารถร่วมรัฐบาลกับพรรคการเมืองที่สืบทอดอำนาจไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติและจะพยายามอย่างถึงที่สุดในการผนึก8พรรคการเมืองที่สะท้อนเสียงของประชาชนกว่า27ล้านเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนพาประเทศไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องตามชอบตามระบอบประชาธิปไตยอันมีอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนค่ะนี่คือแถลงการ6ข้อแล้วนักข่าวก็ถามคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลนักข่าวถามว่าหากพรรคเพื่อไทยเลือกแฟนใหม่แล้วทิ้งแฟนเก่าเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลคุณชัยธวัฒน์ตอบว่าก็เป็นสิทธิ์ของพรรคเพื่อไทยที่จะตัดสินใจนะฮะคือก็เปิดช่องมีช่องอยู่นะฮะของก้าวไกลเขาก็รู้ว่าเพื่อไทยเขาต้องการช่องนี้นะฮะแล้วต่อมาฮะแผนฆ่าเพื่อนข้อที่8หากปล่อยให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลจะบริหารงานยากเพราะว่าแนวทางของก้าวไกลกับแนวทางของเพื่อไทยคนละทางกันเพื่อไทยเขามันนายทุนเบ็ดเสร็จอยู่แล้วก้าวไกลเขาไม่เอาไงนายทุนถูกต้องนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าร่วมกับพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคก้าวไกลบริหารดีโอกาสพรรคก้าวไกลจะโตกว่าพรรคเพื่อไทยแล้วพรรคเพื่อไทยจะกลายเป็นพรรคเล็กลงไป9การเขี่ยก้าวไกลมีความเสี่ยงต่อคะแนนนิยมจะลดลงค่ะวันนี้นะฮะบรรดาด้อมส้มแล้วก็ด้อมแดงเนี่ยก่อนเนี้ยฟัดกันนะฮะวันนี้ด้อมแดงก็หันมาฟัดแดงเหมือนกันนะครับคือคะแนนนิยมจะลดลงแต่ก็ต้องทำเพื่อให้ทักษิณกลับบ้านแบบไม่ติดคุกแล้วทักษิณจะกลับแบบไหนนั่นก็คือการเป็นรัฐบาลที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งจะเป็นชนวนความขัดแย้งและเป็นเงื่อนไขให้ม็อบมาชุมนุมขับไล่รัฐบาลแล้วจุดจบข้อสุดท้ายก็คือจะเปิดช่องให้ทหารมายึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งก็วนลูปเดิมนี่คือแผนฆ่าเพื่อนของเพื่อไทยไปดูสูตรรัฐบาลปลองดองรัฐบาลที่คุณทักษิณคิดว่ารัฐบาลแบบเนี้ยเขาจะโอเคกับการกลับมาโดยมีกฎหมายนิรโทษกรรมให้เขาไม่ติดคุกนะฮะทั้งฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเรารวมคะแนนเสียงให้ไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้นะฮะ320ประมาณนั้นก็ต้องหาเสียงสว.มาเพิ่มซึ่งก็ไม่น่าจะยากอะไร55เสียงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการที่พรรคเพื่อไทยห
ักปากกาเซียนหรือว่าฉีก MOU จาก8พรรคฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะแล้วก็หันมาคุยกับฝ่ายอนุรักษ์เราจะย้อนกลับไปคุณทักษิณให้สัมภาษณ์เอาไว้นะฮะที่เพจ The Room 44เมื่อวันที่23พฤษภาคมปี2565นะฮะมีคำต่อคำว่าเขาไม่สามารถที่จะร่วมงานหรือร่วมรัฐบาลกับรัฐบาลลุงรัฐบาลลุงตู่รัฐบาลลุงป้อมได้นะฮะนอกเหนือว่าเขาจะต้องร่วมงานกับฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันนะฮะแม้กระทั่งว่ามีกระแสข่าวว่าเขาจะได้คุยกับลุงป้อมนะฮะจับมือกับพรรคเพื่อไทยตอนท้ายเนี่ยคุณทักษิณบอกอย่างนี้เลยนะฮะบอกว่าคงยากตนไม่ได้คุยกับเพื่อไทยแต่ฟังอุดมการณ์แต่ละคนน่ะคงยากแต่ตนน่ะไม่รู้ต้องไปถามกรรมการบริหารแต่ตนไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เพราะแต่ละคนโดนผ้าคลุมหัวผูกตากันทั้งนั้นหมายความว่ายังไงฮะหมายความว่าเมื่อครั้งถูกรัฐประหารค่ะนะฮะก็ถูกจับไปปรับทัศนคตินะฮะแล้วถ้าการเมืองเปลี่ยนแปลงล่ะสลับขั้วการเมืองได้หรือเปล่านะครับขั้วฝ่ายค้านก็คือขั้วของเพื่อไทยของคุณทักษิณเพื่อขั้วของก้าวไกลนะฮะจะไปร่วมรัฐบาลนะฮะกับทางพลเอกประยุทธ์ได้หรือเปล่าก็บอกว่าตนเดาว่าลำบากโดยเฉพาะเพื่อไทยเป็นพรรคใหญ่สุดแล้วโดนพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจมาหากไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์คงลำบากมันตอบใครไม่ถูกวันนี้นะฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหมอชนน่านพิเศษทำหนังสือเชิญรวมไทยสร้างชาตินะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นพรรคของพลเอกประยุทธ์แล้วทำหนังสือเชิญพรรคพลังประชารัฐซึ่งก็ถือว่าเป็นพรรคของพลเอกประวิตรนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณทักษิณแล้วก็โทนี่พูดเอาไว้เมื่อ23พฤษภาคม2565นะฮะมันจะกลับตลปัดแล้วเหรอนะฮะผ่านมา1ปีหลังการเลือกตั้งนะฮะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะกลับหัวกลับหางโดยที่การตั้งรัฐบาลครั้งนี้จะไม่มีพรรคก้าวไกลและนี่ก็คือพรรคเพื่อไทยครับนะฮะเพื่อใครล่ะก็ที่มันเป็นอยู่เนี่ยก็เพื่อคุณทักษิณถามว่าวันนี้หมอชนน่านนะฮะเขาเป็นแค่ร่างทรงเขาจะมีความอึดอัดขนาดไหนในการที่จะต้องทำแบบที่มันสวนกับความรู้สึกะนะฮะที่เป็นอยู่นะฮะสวนกับสิ่งที่เคยประกาศเอาไว้ไม่อยากจะเอามาออกอีกนะเพราะว่าพี่ปุ่นนี่นะฮะใช่ค่ะเอาคลิปมาออกแล้วเนี่ยพี่ปุ่นก็เอาคลิปตอนดีเบตหาเสียงนะคะที่พี่ปุ่นไปเวทีเดียวกับคุณหมอชนน่านค่ะแล้วก็มีการถามคุณหมอชนน่านว่าถ้าสมมติว่าท้ายที่สุดเพื่อไทยไปจับมือกับพลังประชารัฐคุณหมอในฐานะหัวหน้าพรรคจะทำยังไงซึ่งเจ้าตัวประกาศบนเวทีดีเบตว่าพร้อมลาออกนะคะเห็นไหมฮะแล้ววันนี้นะครับสิ่งที่เคยพูดเอาไว้มันก็ย้อนกลับมาแม้หมอชนน่านบอกว่าเป็นการเชิญมาปรึกษาหารือหาทางออกประเทศนะฮะแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยการบอกว่าจะไปคุยกับส.ส.เพื่อเอาเสียงมาเติมนะฮะให้ได้375ค่ะโดยอาจจะไม่ต้องพึ่งส.ว.นั่นหมายความว่าจะมีพรรคการเมืองที่ไหนที่มาแถลงเมื่อวานเนี่ย5พรรคที่บอกว่ายินดีที่จะให้เสียงไปโหวตนายกแล้วโดยที่เขาไม่ร่วมรัฐบาลนะฮะมีไหมฮะมีแต่เขาบอกว่าร่วมรัฐบาลกับพรรคที่แก้112และพรรคก้าวไกลไม่ได้เขาพูดถึงการร่วมรัฐบาลไม่ได้พูดถึงแค่ว่ามาปรึกษาหารือหาทางออกให้กับพรรคเพื่อไทยแล้วก็จะมาเสียเวลาทำไมกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยคุณหญิงสุดาลัตน์เกยุราพันธุ์คุณหญิงหน่อยนะฮะซึ่งลาออกจากสสไปแล้วนะฮะเห็นภาพเสาร์อาทิตย์คงทนไม่ได้หรือมั้งใช่ไหมฮะน้องมิวฮะคุณหญิงนะคะโพสต์ธรรมะคุณผู้ชมค่ะบอกว่าคนพูดมุสาจะไม่พึงทำชั่วย่อมไม่มีนัตถิอาการิยังปาปังมุสาวาทิสะชันตโนนะคะโอ้โหนี่ภาษาบาลีน้องมิวอ่านได้ฮะพอได้เรียนมาบ้างค่ะแปลว่าอะไรนะฮะแปลว่าอะไรนะคนพูดมุสาจะไม่พึงทำชั่วย่อมไม่มีใครอ่ะไม่รู้นะฮะแต่ถ้าคนโกหกไปแล้วอ่ะถ้าจะมาบอกเป็นคนดีโกหกไปแล้วคุณจะไม่ทำชั่วอีกเลยมันไม่มีถ้าในเมื่อคุณโกหกคุณก็พร้อมทำชั่วตลอดเลยค่ะความสำคัญถ้ามีข้อยุติที่รัฐสภาธรรมะวันอาทิตย์จากคุณหญิงสุดารัตน์ค่ะมีคนเสนอว่าเอางี้สิหมอชนน่าน
นะฮะเลื่อนโหวตออกไปก่อนสัก10เดือนรอให้สวหมดอายุขัยก่อนแล้วค่อยมาโหวตหมอชนน่านโอเคหรือไม่โอเคไปฟังเสียงหมอชนน่านตอบประเด็นนี้หน่อยฮะถ้าขึ้นนิดหนึ่งทำหมายว่าการพูดคุยกับสวเนี่ยเพื่อไทยคิดไม่คิดไม่ได้มีประเด็นหรอกครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือ8พรรคต้องพูดออกมาคิดได้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรนะครับมันอยู่ที่เราก็เป็นแค่หนึ่งในองค์ประกอบนั้นเราเสนอได้แต่ว่าที่ประชุมเขาเห็นอย่างไรมันก็ต้องไม่ว่ากันนะครับมันจะมีวันที่เพื่อไทยเหนื่อยคำถามในอนาคตตอบยากเหมือนกันนะแต่หลังนี้เราเคารพการตัดสินในที่ประชุม8พรรคร่วมครับและโอกาสของประเทศชาติมันเมื่อโอกาสที่จะมีรัฐบาลมาประกอบกันขอช่วยขยายความที่ให้สัมภาษณ์เรื่องกรณีถ้าเกิดสองพรรคหมดปัญญาในการเคลื่อนกันจะมอบให้ทางไหนไม่อยากขยายความเดี๋ยวตีความผิดอีกความหมายก็คือว่าทางเลือกเนี่ยมันมีคนเสนอเยอะแยะไปหมดเลยผมเองก็เพียงจะบอกว่าทางเลือกอื่นๆเนี่ยกรณีมีคนเสนอมาทำนองนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราหมดปัญญาแล้วเนี่ยการมอบให้พรรคที่3มันเป็นไปได้ไหมผมก็ตอบว่ามันก็เป็นทางเลือกจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้นะครับแล้วก็ผมก็จะบอกชัดเลยว่ามันกันเป็นการมอบอำนาจให้เสียงข้างน้อยนะใช่ไหมครับให้จบที่พรรคเพื่อไทยในการเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลเลยไหมคะให้จบที่พรรคเพื่อไทยเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลเราจะพยายามครับในฐานะเราเป็นแกนนำภายใต้8พรรคร่วมครับในทวิตเตอร์ค่ะเขาตามหาความช่วยเหลือการที่เกิดขึ้นในประชาชนก่อนหน้านี้ค่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาครับอะไรที่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นนะครับปัจจุบันมันก็ยังอยู่เป็นเรื่องธรรมดามากก็ชอบทำเลยนะครับที่เขาต้องทวงถามเราเองก็มีหน้าที่ต้องตอบคำถามนั้นแต่ต้องดูจังหวะเวลาและโอกาสที่มันเกิดขึ้นจะตอบเป็นจังหวะไปคือลุงมิวฮะดูสีหน้าท่าทางของหมอชนน่านแล้วเนี่ยเครียดคือไม่เท่านั้นฮะคงอึดอัดว่าไม่สามารถที่จะพูดความจริงและไม่สามารถที่จะทำตามเจตนารมณ์จริงๆได้นะฮะคงจะอึดอัดพอสมควรแต่ถ้าเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ถ้าเราหมดปัญญาก็ต้องส่งไม้ต่อให้พรรคอันดับ3นะไม่สิฮะหมอชนน่านฮะทำไมไม่บอกว่าถ้าเราหมดปัญญาก็คือว่าเราพร้อมเป็นฝ่ายค้านต้องพักแล้วเหรอฮะค่ะพักกันขอสักครู่ช่วงหน้าตามมาต่อในชั้นกรองข่าวค่ะ